ในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงวิ่งวนฟาร์มเอโควนไปเพื่อที่จะได้สเตตที่เราต้องการใช่ไหมผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วิ่งวนฟาร์มเอโคเหมือนกันครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเทคนิคที่เรียกว่าเอโคพิตี้ซึ่งไอ้เจ้าเทคนิคเนี่ยไม่ได้ทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแต่ทำให้ฟาร์มได้ตัวที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างในตอนนี้ครับผมกำลังฟาร์ม Infernal Rider ให้น้องอังกอร์ซึ่งผมเนี่ยต้องการ Infernal Rider กิเลสแล้วก่อนที่เราจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยผมก็ฟาร์ม Infernal Rider สลับกับบอสตัวอื่นไปเรื่อยๆแล้วมันดรอปเอโคบ้างไม่ดรอปบ้างวิธีนี้จะทำให้เราได้เอโคบอสที่เราต้องการเนี่ยแทบจะ 100% เลยวิธีนี้ผมได้มาจากช่อง YouTube ชาวต่างชาติซึ่งผมไม่แน่ใจหรอกว่าคนแรกเนี่ยได้มาจากไหนแต่ข้อมูลนี้ที่ผมได้มาได้จากช่องนี้ครับก๊อกกี้กาชาซึ่งการที่เราได้รับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจริงป่าวะผมก็เลยเอาละผมเปิด Excel แล้วผมก็ไปวิ่งวนเลยครับว่าเฮ้ยมันดรอปเรทวิธีนี้ใช้ได้จริงป่าวะซึ่งมันใช้ได้จริงๆครับณวันนี้นะวันที่30เดือน5ไม่แน่ใจว่าในอนาคตอาทิตย์หน้าวันหน้าหรือว่าวันไหนเขาจะแก้ไหมแต่ณตอนนี้ใช้ได้ไว้เดี๋ยวถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วผมจะมาอัปเดตให้ในคอมเมนต์หรือว่าในช่องอีกทีหนึ่งวิธีก็คือตั้งเป้าไว้ครับว่าจะฟาร์มตัวไหนอย่างผมตอนนี้กำลังฟาร์ม Infernal Rider แล้วก็หาอีก2ตัวไหนก็ได้ที่ฟาร์มเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาชัวร์ว่าจะได้จริงๆแบบถ้ามันหลุดเลทก็ไม่เป็นไรเงี้ยอย่างในกรณีนี้ของผมก็คือผมจะฟาร์มตัวน้ำแข็งด้วยกับนกที่เอาไว้บัฟสเต็ปแรกครับก็คือฟาร์มบอสไฟให้ดูว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ยืนรอครับจนกว่ามันจะเกิดใหม่แล้วฟาร์มอีกทีหนึ่งรอบเนี้ยควรจะได้พอเราได้ตัวที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยเราก็วนไปตีตัวอื่นครับอย่างของผมก็จะวนนกกับน้ำแข็งถ้าผมตีนกแล้วนกไม่ดรอปเอโคผมจะกลับไปตีไฟแต่ถ้าผมตีนกแล้วนกดรอปผมจะไปตีน้ำแข็งต่อครับถ้าตีน้ำแข็งเราไม่ดรอปผมจะกลับไปตีไฟครับหรือสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราตีตัวไหนแล้วมันไม่ดรอปตัวต่อไปมันจะดรอปครับแล้วนี่คือชีต Excel ที่ผมจดไปครับว่าดรอปไหมอัตราการดรอปเป็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้กันได้ซึ่งผมมองว่าทำให้หาเจ้าตัวเอโคที่ต้องการเนี่ยได้เร็วขึ้นเยอะเลยแต่สำหรับวิธีนี้มีข้อควรระวังก็คืออย่าไปฟาร์มสลับกับดีมเลสหรือว่าเต่าเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยเป็นบอสอาทิตย์หรือว่าเป็นคลาส Calamity Class ถ้าเราอยากจะฟาร์มเต่าหรือว่าอยากฟาร์มดีมเลสเนี่ยให้เราฟาร์ม2ตัวนี้สลับกันอย่างเช่นดีมเลสได้แล้วก็กลับสลับไปฟาร์มเต่าแล้วกลับไปฟาร์มดีมเลสหรือว่าจะสแปมดีมเลสเลยก็ได้เพราะดีมเลสมันกดฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเป็นเต่าเนี่ยถ้าเต่าดรอปทีนึงให้ไปฟาร์มดีมเลสแล้วค่อยกลับมาตีเต่าเป็นการรีเซ็ตพิตี้ส่วนใครที่สงสัยว่าฟาร์ม Elite Class ได้ไหมหรือว่าตัวที่มันคอส3ที่ให้ดาเมจธาตุคำตอบก็คือได้แต่มันจะค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยก็คือมันจะเป็นพิตี้ตัวที่4หรือก็คือถ้าเราตีไปแล้ว3ตัวมันไม่ดรอปตัวที่4เนี่ยจะการันตีดรอปแต่ประเด็นก็คือมันมีโอกาสที่เราตีไป1ดรอป2ดรอป3ไม่ดรอปแล้วมันก็จะเป็น4ดรอป5ดรอป6ดรอปบ้างไม่ดรอปบ้างคือมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วมันลุงลังมากมันเหนื่อยที่จะนับแต่ถ้าถามว่าเราจากที่จะ try hard แล้วใช้วิธีนี้ได้ไหมมันได้ครับแต่ว่ามันโอเคกับกรณีที่เราตีตัวที่มีในแมปน้อยจริงๆอย่างเช่นนกถ้าให้ผมแนะนำก็คือวิ่งถนนไปเรื่อยๆหรือว่าฟาร์มตัวที่เราต้องการไปเรื่อยๆแล้วถ้ามัน3ตัวยังไม่ดรอปเนี่ยให้เราสลับไปตีนกครับเพราะว่าถ้านกเป็นตัวที่4มันจะการันตีดรอปอันนี้คือจากสถิติที่ผมจดไว้ถ้าสังเกตเนี่ยก็คือมันจะไม่มีการไม่ดรอปเกิน4ตัวก็คือมันจะไม่ดรอปสูงสุดแค่3ตัวแล้วตัวที่4จะดรอปเสมอก็อันนี้คือเมคานิกหนึ่งของเกมวัวว่าหรือว่า Withering Wave เนาะถ้าใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าถ้าผมแบบลืมเมนชั่นอะไรบางอย่างหรือว่ามีเทคนิค Tip and Trick ก็มาแชร์กันได้นะครับช่วงนี้ผมเล่นเกมนี้เยอะมากแบบขายวิญญาณก็เลยไหนๆก็ไหนๆละเราทำคอนเทนต์ซะหน่อยก็ใครดูจนถึงตรงนี้ก็ฝากรบกวนกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าใครอยากได้เทคนิคหรือว่าคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกหรือว่าถามมันได้นะผมมีแพลนที่จะทำเกมนี้เยอะอยู่ไว้เจอกันครับ